สวัสดีครับผมนนท์ซีโร่เอ็มนะครับผมตอนนี้อยู่ข้าวแล้วซึ่งเป็นบ่ายสามตอนนี้ผมเพิ่งตื่นมาตอนประมาณบ่ายหนึ่งกว่าๆแล้วก็อาบน้ําเพิ่งอาบอะไรเสร็จกว่าจะไปทํากับข้าวกินกันความยากมันอยู่ตรงที่ว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมสักอย่าง Nope. ซึ่งต่อจากนี้นะครับผมภาพมันจะมืดๆหน่อยเพราะว่าแสงมันเข้าไม่เขาเรียกแสงมันน้อยนะครับผมหลอดไฟมันไม่สว่างพอโอเคทุกคนรู้แฟนคลับรู้ดูจากวัตถุดิบที่มีทั้งหมดแล้วเนี่ยแต่นี่มีพริกแล้วก็มีมะนาวมีกระเทียมมีหอมแดงมีพริกไทยมีเกลือแล้วก็มีไก่ชิ้นหนึ่งวันนี้ก็ทำเป็นแนวไก่ต้มโอเคเดี๋ยวตอนแรกเราก็ต้องไปเตรียมไก่กันก่อนซึ่งเดี๋ยวไก่นี่เราจะทำให้มันชิ้นบางลงกว่านี้นิดนึงเพราะว่าเผื่อว่าเราต้มแล้วมันอาจจะไม่สุกได้นะโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราต้องไปล้างไก่แล้วก็ไปต้มไก่ก่อนแป๊บนึงโอเคนี่ไก่ชิ้นนี้ตกแล้วประมาณชิ้นละ20บาทนี่ผมก็ล้างมือแล้วเรียบร้อยชิ้นนี้ตก20บาทนะก็ถือว่าเยอะเพราะมันเป็นส่วนอกใช่ไหมล่ะอกมันก็จะถูกหน่อยอันดับแรกแล้วก็ต้องลอกหนังมันออกก่อน okay. ซึ่งมีดกูอยู่ไหนวะโอ้ยโหเล่มนี้เท่ว่ะลอกหนังมันออกก่อนนะจ๊ะเพราะว่าหนังนี้ไม่ใช่ว่าเราทิ้งนะหนังในตัวอร่อยเลยแต่ nope. ถ้าเกิดว่ามีน้ำมันก็เอาไปคั่วเอาไปทอดอะไรอย่างนี้ก็อร่อยดีอันดับต่อไปเราก็ต้องทำไก่นี้ให้มันบางขึ้นโดยที่เราจะปันนี่ถ้ามีมีดเล่มใหญ่กว่านี้นิดนึงก็จะดีมากเลยแม่งเอ้ยเล่มก็เล็กเสียวเข้ามือ hey.ผมก็ทำอาหารไม่เป็นหรอกครับอยากทำดูโอเคแล้วก็เอาพักไว้มีกระเทียมสัตว์ได้มา3กีบเลยก็ไม่เป็นไรใช้หมดนี้แหละเอาเปลือกกระเทียมออกเพราะกูไม่ชอบกินเปลือกจากประสบการณ์ที่ผมเป็นเชฟมาตลอด40ปีเนี่ยถึงแม้ว่ากูจะอายุไม่ถึงก็ตามเนี่ยกูมีประสบการณ์มากพอเลยทีเดียวเชียวนะฮะ nope. ต่อไปก็นี่แล้วกันกูก็มั่วๆไปงั้นแหละกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูทำอะไรตอนนี้อารมณ์เหมือนไอ้นี่ป่ะมิสทรีบ็อกซ์ในมาสเตอร์เชฟอะไรเงี้ยสิ่งที่คุณทำมันใช่หรือเปล่ากูพี่ก็ใช้ประมาณ5เม็ดละกันเอ้ยเดี๋ยว4ดีกว่าเพราะว่ามีพริกไทยเออ3แล้วกัน เรื่องมากว่ะตัวดอกมันออกโอเคผมเป็นคนที่ชอบกินหอมแดงเจียวมากส่วนใหญ่จะกินในข้าวเหนียวไก่ทอดอะไรเงี้ยโอ้เชียดตบแรงไปเตรียมความครบหมดแล้วอันเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปที่หม้อไฟฟ้ากันเลยนะฮะโอเคแล้วก็ใส่น้ำนะจ๊ะใส่ให้มันพอท่วมไก่ก็พอแล้วมั้งไม่ต้องไปใส่เยอะโอเครอน้ำเดือดอาจจะก่อนที่เราจะรอน้ำเดือดเราก็ใส่พริกเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปแล้วค่อยปรุงรสกันไปทีละเทละสเต็ปตอนนี้น้ำเดือดแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็จะใส่ลงอิ๊วมันอ่านมันสีอิ๊วแดงหวานนะก็ใส่ได้ปะวะไม่รู้ว่าใส่ละกินไม่ได้ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงจะใส่ตัวไก่ลงไปเลยนะจ๊ะเพราะใส่ตอนนี้ไก่มันยังเย็นอยู่ร้อยน้ำเดือดกว่านี้อีกนิดนึงแล้วกันเผื่อว่าแบบไก่อุณหภูมิมันดรอปลงไปใส่ไก่ลงไปปึ๊บไปจ้า โอเคนะเห็นได้ชัดเลยอุณหภูมิมันดรอปลงนะแล้วก็ต้มมันไปแล้วก็ใส่หนังไก่มันเพื่อให้มันเอาน้ำมันไก่ออกมาเพื่อจะได้ทำให้ซุปมันมีความเข้มข้นเลยนะกินมันเหมือนไอเนี้ยอะไรแล้ววะเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเดี๋ยวแล้วเราก็จะใส่เกลือไป1หยิบมือ2หยิบมือสัก3แล้วกัน1ช้อนชามั้งก็ไม่ทราบเหมือนกันใส่น้ำตาลก็1ช้อนชาเดี๋ยวชิมก่อน
จางไปดิมันยังไม่เข้าเนื้อเลยซึ่งไก่มันอาจจะจืดได้นะเราก็จะใช้ท่าไม้ตายสูงสุดของเราที่เราควรจะใส่ตั้งนานแล้วนะก็คือผงปรุงรสนี่ใส่สักช้อนหนึ่งก็พอละมั้งเดี๋ยวลองดูก่อนสักนิดนึงรสชาติมันมีไข่หวานเอ๊ะตามจริงอ่ะเราควรใส่ตั้งแต่เริ่มเลยเว้ยแต่กูก็ไม่รู้ว่ากูคิดอะไรกูมาใส่ทีหลังโอ้เนี่ยเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยสัตว์กูลืมคำนวณถึงพริกไทยเนี่ยแล้วไปไหนช่วยให้มันดีขึ้นพริกไทยเนี่ยผมกินแล้วผมชอบมากเจี๊ยบเค้กแล้วคนนั้นมันงวดโอเคชิมครั้งสุดท้ายจ้ะน่าจะเข้าที่แล้วมั้งโอ้โอเคได้แล้วแล้วก็เปิดไฟเบาคลิปนี้แม่งกูทำประมาณจะครึ่งชั่วโมงแล้วคลิปเอาประมาณ10นาทีเนี่ยเราก็รอปิดฝาว่าเยอะเด้อกูมันต้องอร่อยแน่ๆเลยว่ะ Nope ชูเพื่อยฝาออกก่อนนะเราตักไก่ฮึบยิ้วหนังไก่เราจะใส่หนังไก่แล้วก็เอาน้ำซุปเยอะด้วยฮึบใส่มะนาวสุดท้ายนะจ๊ะใส่มะนาวสุดท้ายเอาเขียดกูใส่ทั้งเปลือกเลยแค่เสร็จแล้วไปเดี๋ยวไปกินกันหิวข้าวแล้วเท่าไหร่โอเคก็เสร็จแล้วนะครับผมกับข้าวสไตล์ผมนี่แหละผมจะตั้งชื่อรายการนี่คือรายการครัวของนนเป็นรายการใหม่ซึ่งจะเข้ามาอยู่ในนนซีโร่เอ็มอีกแล้วนะครับผมคลิปก็มีเท่านี้นะครับผมขออนุญาตไปกินข้าวก่อนชอบคลิปแบบนี้กันหรือเปล่าครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปอีกเรื่อยๆเลยของผมนะครับผมโอเคหมดละมีเท่านี้สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นนซีโร่เอ็มก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุ๊บดิ Thank you.